ขามักจะเปรียบเทียบชีวิตของเขากับเพื่อนเศรษฐีคนอื่นๆจนในที่สุดเขาก็พบความจริงของชีวิตแบลสเตตัสปี2017ชายคนนี้ชื่อแบลดพระเอกของเรื่องเขาเป็นเจ้าขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งเน้นการระดมทุนเพื่อการกุศลในเที่ยงวันนี้ขณะกินข้าวที่ร้านอาหารกับพนักงานคนหนึ่งพนักงานของเขาบอกว่าเขาต้องการลาออกโดยอธิบายว่าตอนนี้เขารู้สึกหดหู่กับงานที่ทำอายุเขายังน้อยเขาอยากหาประสบการณ์ที่มันมากกว่านี้สุดท้ายเขาก็ขอบคุณแบลดที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้เขาแบลรู้สึกเหมือนถูกตบด้วยคำพูดก็เพราะว่านั่นเป็นพนักงานคนเดียวของเขาในคืนนี้เขานอนไม่หลับเลยเพราะเรื่องนี้มันกวนใจเขามากแบลนึกถึงตอนที่เขาเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเขาคิดว่าทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการทั้งที่ทำธุรกิจมาหลายสิบปีซึ่งแตกต่างจากเพื่อนสมัยเรียนที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าเช่นนี้ตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้กำกับชื่อดังของวงการฮอลลีวูดใช้ชีวิตหรูหราและสนุกสุดเหวี่ยงเจสันมีกองทุนส่วนตัวบริษัทใหญ่โตมีบ้าน3หลังแถมเป็นคนใจบุญบิลลี่ขายบริษัทเทคโนโลยีตอนอายุ40และเกษียณไปใช้ชีวิตบนเกาะส่วนตัวและสุดท้ายเคลกทำงานในทำเนียบขาวเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีแถมได้ออกทีวีบ่อยๆเมื่อเทียบกับชีวิตของแบลดเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้เขามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาวาดฝันไว้เขาอิจฉาเพื่อนๆเขามากที่ครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์แบบในทุกด้านแบลดงุนหงิดมากเขาฟาดมือฟาดไม้จะไปโดนเมลานีเมียที่นอนอยู่ครับเธองงเงียโมโหถามว่าเขาเป็นบ้าอะไรทำไมไม่นอนแบลดจึงบอกว่าเขาคิดมากและถามเมียว่าพ่อแม่คุณจะยกมรดกให้ไหมตอนพวกเขาตายแต่เธอก็ไม่สนใจมรดกครับเพราะเธอคงจะเสียใจมากกว่าแบลดก็เลยงุนหงิดอีกกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้สอยในอนาคตไหนจะค่าเทอมของลูกชายอีกเมลานี่จึงบอกว่าเดี๋ยวเราก็หาทางได้และบอกให้เขานอนเถอะแต่แบลดเนี่ยก็บอกว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วจบสิ้นแล้วเราเติบโตทำหน้าที่การงานไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายก็ต้องตายในห้องและบ้านเล็กๆนี้เธอจึงเตือนสติเขาว่าเราไม่ได้จนนะแบลดว่าแล้วก็ให้แบลดไปนอนวันรุ่งขึ้นทั้งคู่พาทรอยลูกชายคนเดียวไปที่สนามบินเพื่อเดินทางไปที่บอสตันสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งระหว่างทางแบลดก็แต่คิดเรื่องเมื่อวานที่พนักงานได้บอกเขาว่าเขาจะออกไปทำงานธนาคารเพราะเขาทำงานหาเงินได้เยอะๆแล้วเอามาบริจาคดีกว่าไปเที่ยวขอเงินจากชาวบ้านที่แสนจะยากเย็นหรือบางทีเขาอาจจะตั้งบริษัทหาทุนเหมือนแบลดและประสบความสำเร็จมากกว่าที่แบลดเป็นอยู่แบลดคิดมาอีกครั้งเขาไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยต้องอยู่ในเมืองเล็กๆเพื่อนๆก็มีแต่คนที่ไม่ทะเยอทะยานต่อมาเมื่อมาถึงสนามบินเมลานี่ติดงานทำให้เธอไม่สามารถไปกับลูกชายได้ซึ่งเธอก็อวยพรให้เขาโชคดีและฝากแบลดดูแลลูกจากนั้นระหว่างรอเครื่องเราก็ได้เห็นว่าสองพ่อลูกดูไม่สนิทกันเลยการอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความอึดอัดแบลดจึงพยายามชวนลูกคุยและบอกว่าเราลองอัปเกรดไปนั่งชั้นธุรกิจกันดีไหมเพื่อประสบการณ์ดีๆที่ไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่แถมในนี่ก็จะเป็นการไปหาที่เรียนให้ลูกด้วยซึ่งทรอยก็ตื่นเต้นมากเขาไม่เคยนั่งชั้นธุรกิจเลยแถมตอนไปขออัปเกรดที่นั่งธุรกิจก็เหลือ2ที่นั่งพอดีแต่ทว่าแบลดก็ไม่สามารถอัปเกรดตัวได้เพราะเขาซื้อมาจากเว็บไซต์ลดราคาซึ่งมันไม่สามารถอัปเกรดที่นั่งได้ครับนี่ทำให้แบลดรู้สึกผิดหวังและอับอายมากตอนที่ขึ้นมาบนเครื่องเขาได้เห็นคนที่นั่งชั้นธุรกิจได้รับการบริการอย่างดีต่างจากเขาที่ต้องนั่งอย่างแออัดและทนฟังเสียงเด็กร้องไห้แบลดจึงครุ่นคิดถึงเพื่อนที่รวยๆของเขาพวกนี้นั่งชั้นประหยัดครั้งล่าสุดตอนไหนกันนะบางคนนั่งชั้นเฟิร์สคลาสบางคนมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยด้วยซ้ำมันเลยทำให้แบลดรู้สึกอิจฉามากจากนั้นเขาก็จำได้ว่าตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ฉลาดและมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างดูจะเป็นใจให้กับเขาแต่แล้วหลายๆอย่างที่เขาเคยฝันมันได้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งเมลานีเมียของเขาก็บุดขึ้นมาในหัวเธอมีทัศนคติที่ดีแต่เธอมักน้อยไม่ทะเยอทะยานต่างจากเพื่อนๆของเขาที่มีเมียเป็นผู้หญิงทะเยอทะยานและช่วยกันผลักดันจนประสบความสำเร็จแบลดจึงแน่ใจว่าเมียเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพื่อนประสบความสำเร็จแต่เขาก็ไม่โทษเมลานี่หรอกเพราะเขาเลือกเธอแล้วนี่เมื่อมาถึงบอสตันเมลานี่ก็โทรมาถามไทยสองพ่อลูกว่าเป็นยังไงบ้างเขาจึงบอกว่ากำลังเดินทางไปที่โรงแรมครับแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศของบอสตันไปด้วยจากนั้นเมื่อทั้งสองมาถึงโรงแรมทรอยก็ชวนพ่อไปหาอะไรกินเพราะเขายังไม่ได้กินอะไรเลยซึ่งต่อมาในร้านอาหารจีนแบลดก็ถามลูกว่าอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนทรอยตอบว่าเขาอยากจะสมัครเรียนเอกดนตรีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพราะครูที่ปรึกษาของเขาบอกว่าทั้งทักษะการเล่นเปียโนคะแนนสอบเกรดและเพลงที่เขาแต่งเธอมั่นใจว่าเขาจะสอบติดทุกมหาลัยที่เขาสมัครทรอยเล่าต่อว่าที่นั่นยังมีอาจารย์นักดนตรีที่เป็นไอดอลของเขาอยู่ด้วยนี่ทำให้แบลดทึ่งไปเลยล่ะครับเขาคิดมาตลอดว่าลูกของเขาเก่งแต่เพิ่งจะรู้ตัวว่าลูกเก่งจริงๆครับตอนแรกแบลดนึกว่าทรอยจะมาที่นี่เพื่อดูมหาลัยอื่นเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าทรอยจะเข้าฮาร์วาร์ดครับเขาจึงบอกว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกนะขณะที่อยู่ในโรงแรมแบลดมองดูลูกชายของเขาด้วยความภาคภูมิใจพร้อมๆกับดูวิดีโอที่เขาเล่นเปียโนตอนเด็กๆเขาไม่คาดคิดว่าลูกของเขาจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าแบลดเริ่มคิดว่าถ้าหากเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอย่างเช่นเมียของเพื่อนทรอยก็คงจะไม่ได้เป็นคนดีแบบนี้เขาคงเป็นคนเจ้ายึดเจ้าอย่างเป็นเด็กเปรตเอาแต่ใจ
และด้วยความปลื้มปริ่มใจฟูของเขาแบล็กก็เข้าไปเล่นปามอนกับลูกชายด้วยความแฮปปี้อย่างที่เคยเล่นกับเขาตอนเด็กๆตอนนอนแบล็กก็นึกภาพถึงตอนที่ทรอยได้เข้าเรียนฮาร์วาร์ดมันคงจะทำให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตที่ลูกของเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่าเขามันจึงทำให้ในตอนนี้ความอิจฉาริษยาในใจของเขาได้หายไปวันต่อมาแบล็กพาทรอยไปสัมภาษณ์ที่ฮาร์วาร์ดเขาคุยวุ้นให้กับคนที่นั่งข้างๆเขาฟังว่าลูกของเขาเก่งและเจ๋งขนาดไหนและเขาแทบจะรอฟังผลสัมภาษณ์ไม่ไหวแล้วแต่เมื่อทรอยเดินออกมาเขาก็บอกข่าวร้ายกับพ่อทรอยจำวันสัมภาษณ์ผิดวันสัมภาษณ์สุดท้ายคือเมื่อวานครับแต่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรเขาไม่ซีเรียสได้ยินแบบนั้นแบล็กก็ฝันสลายเลยล่ะเขาหัวเสียสุดๆและบ่นลูกว่าเป็นคนเก่งแต่ทำไมถึงจำวันสัมภาษณ์ไม่ได้นี่มันฮาวาดเลยนะอัจฉริยะหลายคนยังเข้าไม่ได้เลยแต่ทำไมเราถึงไม่รักษาศีลซึ่งทรอยก็ได้แต่ขอโทษพ่อครับและเขารู้สึกอายคนอื่นมากที่โดนพ่อดูแบบนี้จากนั้นแบล็กก็บอกให้ลูกไปเดินเล่นก่อนเขาขอไปโทรศัพท์แป๊บนึงแบล็กก็โทรหาเมียของเขาและถามว่าเธอรู้จักอาจารย์ศิษย์เก่าหรือคนวงในที่พอจะมีเส้นสายเพื่อช่วยให้ทรอยได้สัมภาษณ์ที่ฮาวาดไหมซึ่งเมลานีเธอก็บอกว่าเค้กไงเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยเพราะเค้กทำงานในรัฐบาลและเป็นติวเตอร์ที่ฮาวาร์ดเขาเป็นที่รู้จักของคนที่นั่นซึ่งเขาอาจจะช่วยต่อรองได้แต่แบรดเนี่ยก็ลังเลที่จะโทรหาเค้กเพราะตอนที่แบรดเริ่มทำธุรกิจแรกๆแบรดได้ขอให้เค้กมาเป็นผู้ร่วมลงทุนแต่เค้กก็ดูจะเย่อหยิ่งไม่สนใจครับและต่อมาแบรดก็พยายามส่งอีเมลไปขอให้เค้กมาเป็นบอร์ดบริหารอธิบายว่างานของเขาสำคัญขนาดไหนแต่ถ้าว่าเค้กกลับไม่เคยตอบกลับเขาเลยซึ่งแบรดก็ไม่ได้คุยกับเค้กเลยตั้งแต่นั้นแบรดลังเลอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเพื่อเห็นแก่ลูกชายแบรดจึงมองข้ามอดีตไปเขาได้โทรหาบิลลี่เพื่อขอเบอร์ของเค้กตอนแรกแบรดก็ทำท่าที่ถามว่าบิลลี่เป็นยังไงบ้างซึ่งหมอนี่ก็โอ้อวดใหญ่เลยล่ะว่ามันใช้ชีวิตเหมือนสวรรค์ในฮาวายไม่ต้องทำงานทำการมีเครื่องหาหลังใหญ่แถมมีสาวสวยนอนด้วยทั้งสองคนและจากนั้นบิลลี่ก็เล่าเรื่องงานแต่งของนิกที่แบรดไม่ได้ไปนี่เลยทำให้แบล็ครู้สึกอิจฉาและรู้สึกน้อยใจที่เพื่อนไม่เชิญเขาไปงานแต่งครับเขาก็คิดต่างๆนานาว่าคงเป็นเพราะตัวเองจนไม่เด่นไม่ดังแต่เมื่อเขาได้เบอร์ของเครกแบล็คก็ดึงสติกลับมาและคิดถึงปัจจุบันก่อนเขาโทรหาเครกทันทีแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ในตอนนี้เขาจึงฝากข้อความเสียงเอาไว้และขอให้เครกโทรกลับมาถ้าหากว่าเขาว่างแล้ววันต่อมาขณะกินข้าวในร้านอาหารเครกก็โทรกลับมาหาเขาก่อนที่เขาจะออกรายการทีวีแบล็คจึงเล่าเรื่องปัญหาที่ฮาวาร์ดเมื่อวานให้เขาฟังจากนั้นเขาขอให้เครกช่วยลูกชายให้เขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์ย้อนหลังครับซึ่งเครกก็ยินดีจะช่วยเพราะเขาจะมาที่บอสตันพอดีในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปคุยให้จากนั้นเขาก็นัดแบล็คกินข้าวกันและแบล็คก็รับปากจะเลือกร้านอาหารไว้ให้ซึ่งในระหว่างที่อยู่ในร้านหนังสือมองดูหนังสือของเครกเขาก็โทรมาหาพอดีบอกว่าฮาวาร์ดยอมให้ทรอยได้สัมภาษณ์พรุ่งนี้แบล็คได้บอกข่าวดีกับทรอยทันทีมันทำให้ทรอยมีความสุขมากนี่มันเหลือเชื่อไปเลยครับส่วนแบร์เริ่มจินตนาการถึงอนาคตอีกครั้งว่าทรอยประสบความสำเร็จกับการเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงร่ำรวยและยกเครดิตต่างๆให้พ่อกับแม่แต่แล้วความคิดด้านลบก็ผุดขึ้นมาแทนครับและถ้าทรอยกลายเป็นคนหญิงยโสไม่สนใจพ่อแม่หรือบางทีกลายเป็นศิลปินไส้แห้งเหมือนที่เขาเห็นชายคนหนึ่งข้างถนนล่ะแบบนี้เพื่อนของแบร์อาจจะยิ่งดูหมิ่นเขาไปอีกมันก็เลยทำให้แบล็กคิดมากทั้งวันเลยครับซึ่งเมื่อกลับไปที่โรงแรมเขาก็เผยความคิดด้านลบออกไปมันจึงทำให้เขากับลูกทะเลาะกันต่อมาในคืนนั้นทรอยชวนพ่อของเขาไปเจอกับรุ่นพี่สมัยม.ปลายซึ่งเป็นนักเรียนที่ฮาร์วาร์ดเธอชื่ออนัญญาครับทั้งสองคนเคยอยู่วงออร์เคสตราด้วยกันจากนั้นทั้งสามคนก็ไปกินข้าวเย็นและการพูดคุยกันนั้นแบล็กก็ได้รู้ว่าอนัญญากำลังเรียนด้านการปกครองซึ่งแบล็กก็จบคณะนี้มาพอดีนี่จึงทำให้เขากับเธอคุยกันถูกคอมากครับเธอมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ตรงกันกับแบล็กมันจึงทำให้แบล็กเริ่มคอยตามและรู้สึกหลงใหลในตัวสาวน้อยคนนี้ครับทันใดนั้นมายาเพื่อนของอนัญญาก็มาร่วมโต๊ะด้วยเธอเป็นอีกคนที่ทำให้แบล็กรู้สึกถึงออร่าและเสน่ห์ซึ่งแบล็กได้มองสาวสองคนนี้ที่เขาไม่มีโอกาสจะได้ครอบครองเขาจินตนาการว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จและมีเงินมากมายในตอนนี้เขาคงจะมีแฟนสาวสวยๆเหมือนอนัญญาและมายาได้แน่และหลังจากนั้นอนัญญาชวนแบล็กและทรอยไปดื่มชิวๆที่บาร์ฝั่งตรงข้ามตอนแรกแบล็กก็อยากจะไปแต่ลืมไปว่าพรุ่งนี้ทรอยมีนัดสัมภาษณ์และทรอยก็ยังอายุไม่ถึงครับพวกเธอจึงชวนทรอยไปฟังวงออร์เคสตราด้วยกันแทนในตอนเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งแบล็กก็ไม่สามารถไปด้วยได้เพราะเขามีนัดกับเครกนั่นเองและจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันต่อมาแบล็กอยู่ที่โรงแรมแต่ใจเนี่ยมันอยู่ที่บาร์แล้วซึ่งพอเห็นว่าลูกหลับไปแบล็กเลยแอบย่องไปเจอกับอนัญญาที่บาร์ครับทั้งสองคุยกันยาวหลายชั่วโมงเธออยากจะให้แบล็กแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการทำองค์กรไม่แสวงผลกำไรแต่แทนที่จะพูดอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยเขากลับพูดด้านลบในจิตใจของเขาออกมาหมดเลยครับบอกว่าชีวิตของเขามันน่าเบื่อมากถ้าเทียบกับชีวิตเพื่อนรวยๆของเขาถ้าย้อนกลับไปได้เขาจะไม่ทำงานนี้และจะเน้นหาเงินให้ได้เยอะๆบลาบลาบลานี่จึงทำให้อนัญญาเหมือนความนัดผือแก่เขาไปเรื่อยๆเขาไม่เหมือนที่เธอคิดไว้เลยเธอจึงต้องนั่งจำใจฟังความคิดอคติของเขาต่อไป
และเมื่อแบลเริ่มรู้ตัวเขาก็ได้รู้ว่าเขาเสียเธอไปแล้วเขาจึงถามว่าตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่เธอจึงบอกว่าชีวิตของแบลมันดีอยู่แล้วเขาโชคดีมากหากเทียบกับชีวิตที่เดลีผู้คนที่น่าลำบากมากยากจนกันมากพวกเขาไม่มีแม้แต่จะกินด้วยซ้ำและคนที่แบลคิดว่ามีชีวิตสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วอาจจะมีปัญหาใหญ่มากมายก็ได้และการที่ไปแข่งไปเปรียบเทียบกับชีวิตเพื่อนสมัยเรียนมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำชีวิตไม่ใช่กีฬาที่ต้องแข่งขันเพื่อเอาชนะเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอพูดแบลไม่สามารถเถียงอะไรได้เห็นได้ชัดว่าเธอผิดหวังในตัวเขามากครับภาพในหัวของเขาที่มีสาว2คนที่เคยชื่นชมเขาก็ได้หายไปแล้วเช้าวันต่อมาแบลสลืมสลือพาทรอยไปที่ฮาวาดเพื่อไปสัมภาษณ์ระหว่างรอลูกแบลก็มือลอยคิดถึงเรื่องที่ได้คุยกับอนัญญาเมื่อคืนเขาเสียดายมากเพราะเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนได้คุยกับเมเลนี่สมัยเจอกันแรกๆจากนั้นเขาก็นึกได้ว่าลืมบอกเมเลนี่ไปเลยเรื่องของทรอยเขายิงโทรไปและฝากข้อความไว้ให้เธอหลังจากนั้นไม่นานการสัมภาษณ์ก็เสร็จสิ้นลงทรอยพอใจกับมันมีโอกาสตีสูงเลยล่ะแต่เขาก็ผิดหวังเล็กน้อยเพราะไอดอลของเขาไม่ได้เจ๋งอย่างที่คิดเขาขี้โม้โอ้อวดและสนใจแต่ธุรกิจมากเกินไปแต่ถึงยังไงเขาก็ขอบคุณพ่อของเขามากครับที่ทำให้เขาได้มีโอกาสอีกครั้งจากนั้นทั้งสองคนก็ไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยทรัฟเผื่อว่าทรอยจะไม่ติดที่ฮาวาดทรัฟเป็นมหาวิทยาลัยที่แบลจบมาครับเพราะงั้นเขาจึงขอแยกกับลูกเพื่อแวะไปเยี่ยมอาจารย์คอนเนอร์อาจารย์ที่เขาเคารพแต่พอมาถึงห้องของแกเนี่ยแบลก็ไม่เห็นแกอยู่แล้วซึ่งอาจารย์ที่มาใหม่ก็ได้บอกข่าวร้ายกับเขาว่าอาจารย์คอนเนอร์เพิ่งเสียไปไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนี่ทำให้แบลตกใจและเศร้ามากครับเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยหลังจากสัมภาษณ์ที่ทรัฟแล้วทรอยรู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับที่นี่มากกว่าอาจารย์ดีบรรยากาศดีดูไม่เครียดเท่าฮาวาดและจากนั้นเขาก็ขอบคุณพ่อของเขาที่ช่วยเขาหลายเรื่องเมื่อตกเย็นสองพ่อลูกก็แยกย้ายกันทรอยไปดูคอนเสิร์ตส่วนแบลมาที่ร้านอาหารเพื่อนัดเจอกับเครกแต่ตัวที่เขาจองเนี่ยดันได้นั่งคิดกับประตูครัวซึ่งมันก็เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพนักงานออกมาเสิร์ฟอาหารหลังจากนั้นไม่นานเครกก็มาถึงซึ่งเมื่อทางร้านเห็นคนสำคัญอย่างเครกพวกเขาก็ได้จัดโต๊ะพิเศษตรงกลางให้กับเขาซึ่งเป็นโต๊ะที่แบลอยากจะไปนั่งก่อนหน้านี้ซะด้วยจากนั้นก็เสิร์ฟเครื่องดื่มพิเศษให้กับเครกเป็นการขอบคุณที่มาใช้บริการหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟออกไปเพื่อนเก่าทั้งสองก็เริ่มพูดคุยและระลึกถึงอดีตโดยแบลไม่ลืมที่จะขอบคุณเครกที่ช่วยให้ทอยได้สัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยฮาวาดหลังจากนั้นทางครูก็เล่าเรื่องราวของครอบครัวตัวเองไปเรื่อยซึ่งเมื่อแบลบอกเครกเรื่องอาจารย์คอนเนอร์กลับกลายเป็นว่าเครกรู้ข่าวอยู่แล้วและเขาก็ได้ไปพูดในงานศพของอาจารย์ด้วยซึ่งนี่ทำให้แบลรู้สึกน้อยใจอีกครั้งที่เพื่อนไม่คิดจะบอกเขาเลยเครกเปลี่ยนบรรยากาศไปคุยเรื่องเพื่อนๆแทนแต่แทนที่จะพูดเรื่องดีๆเนี่ยเขากลับนินทาถมถุยให้ตัวเองดูสูงกว่าคนอื่นโดยเครกบอกว่าเขาคงเป็นคนเดียวที่ประสบความสำเร็จในขณะที่ชีวิตของคนอื่นๆไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพื่อนๆคนอื่นมักจะมีปัญหาชีวิตของตัวเองมากมายเช่นเจสันอาจจะต้องติดคุกเพราะชอบโกงเลี่ยงภาษีแต่ส่วนตัวก็ไม่มีจริงลูกอีกคนก็ป่วยหนักและต้องผ่าตัดด่วนบิลลี่ล้มเหลวในการลงทุนจึงหนีไปอยู่ฮาวายแถมยังติดยาด้วยจากนั้นเครกก็พูดจาเยาะเย้ยธุรกิจของแบลดแถมเขาไม่ขอโทษเลยที่ไม่ได้ตอบกลับอีเมลของแบลดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมอนี่ก็โอ้อวดงานของตัวเองมันดีเลิศและเจอคนจริงๆมากมายแบลดพยายามสงบสติอารมณ์และฝืนใจบอกว่าเขาภูมิใจในตัวเครกนะเครกประสบความสำเร็จมากมายกว่าเขาทั้งที่เคยแข่งกันอย่างสูสีมาก่อนแต่เครกมันก็บอกว่าแข่งอะไรมันไม่เคยแข่งกับแบลดเลยนะประมาณว่ามันไม่ได้เห็นหัวแบลดเลยครับแบลดจึงเริ่มหมดความอดทนทั้งที่เขาพยายามจะจริงใจด้วยแต่เครกก็ยังหยิ่งพยองอยู่และยิ่งตอบย้ำเขาเข้าไปอีกเมื่อแบลพูดถึงแม่ที่ตายของเขาซึ่งเครกไม่เคยแสดงความเสียใจเลยและแทนที่หมอนี่จะพูดอะไรมันกลับยิ้มถ่ายรูปกับแฟนคลับเฉยเลยครับแบลจึงหมดความอดทนเขาไม่อาจเป็นเพื่อนกับเครกได้เพื่อนที่นินทารับหลังคนอื่นเพื่อนที่หยิ่งพยองแบบนี้เขาจึงลุกขึ้นและบอกว่าเขาขอบใจที่เครกช่วยเรื่องทอยนะแต่เขาคงไม่รับน้ำใจนี่แล้วล่ะวันแล้วเขาก็ออกจากร้านไประหว่างที่เดินอยู่แบลรู้สึกเป็นคนงี่เง่าเพียงเพราะอยากจะให้ลูกเข้าฮาวาดถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาเกลียดมาตลอดต้องทนดูถูกดูแคลนจากคนหยิ่งพยองเพียงเพราะตัวแบลเองยังไม่รู้จักพอจากนั้นเมื่อมาถึงการแสดงออเคสตราของอนัญญาและมายาทรอยก็สงสัยนะครับว่าทำไมพ่อถึงมาที่นี่เขาจึงบอกว่าเขาอยากอยู่กับลูกชายมากกว่าและเมื่อแบลได้ยินเสียงเพลงแสนไพเราะจากวงดนตรีมันก็ทำให้เขาเข้าสู่ภวังค์และเริ่มตกผลึกกับชีวิตซึ่งเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาครับเมื่อกลับมาถึงโรงแรมทรอยก็ถามว่าพ่อเป็นอะไรเมื่อเห็นว่าลูกชายกังวลเกี่ยวกับเขาในที่สุดแบลก็เล่าความคิดทั้งหมดของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาเขากลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาเขากังวลว่าผู้คนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนล้มเหลวทรอยเองก็บอกว่าเขาเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันในตอนที่แบลต่อว่าเขาต่อหน้าคนมากมายในมหาลัยทรอยคิดว่าคนที่เห็นเขาจะจำเรื่องของเขาตลอดไปและเขาคงจะต้องอยู่กับความอับอายนี้แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงผู้คนไม่สนใจเขาด้วยซ้ำมัวแต่ยุ่งกับการคิดถึงตัวเองดังนั้นตอนนี้ทรอยจึงไม่แคร์สิ่งที่คนอื่นจะคิดเกี่ยวกับเขาแต่สิ่งที่เขาแคร์คือพ่อกับแม่ต่างหากเขาจึงหวังว่าพ่อจะเลิกคิดมากกับความคิดของคนอื่นและจะดีกว่าถ้าหันมาห่วงใยคนในครอบครัว
พราะพวกเขาเท่านั้นที่แคร์ว่าแบทจะเป็นยังไงแบทจึงถามว่าลูกชายคิดยังไงกับเขาซึ่งทรอยก็ตอบว่าเขารักพอทำให้เมื่อได้ยินแบบนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของแบทก็กลับมาอีกครั้งสุดท้ายในคืนนั้นแบทก็คิดได้ว่าชีวิตของเขามันดีอยู่แล้วเขามีเมียแสนดีมีลูกที่เป็นคนดีมีบ้านแสนอบอุ่นไม่มีหนี้มีสินและเขาเสียใจที่เอาแต่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นมาโดยตลอดจนลืมไปว่าครอบครองเขามีความสุขอยู่แล้วจากนั้นหนังก็จบลง